เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินอนเกมเมอร์กับเกมเจ็ดบาปแล้วก็ในวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วกับการอัปเดตแพทช์ครั้งใหญ่ของตัวเกมเจ็ดบาปซึ่งไม่ได้อัปเดตแพทช์อย่างนี้มาค่อนข้างนานมากแล้วนะครับทางเกมเจ็ดบาปเนี่ยเขาก็ได้มีการโคลแลบกับอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นก็คือเรื่อง Attack on Titan นะซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะโคลแลบกันได้นะครับถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์หลังจากที่มีไฟล์คลิปหลุดออกมาคนก็ได้เริ่มมโนกันว่าจะเป็นอนิเมะเรื่องไททันจริงหรือเปล่าซึ่งตอนที่ผมเห็นภาพหลุดเนี่ยผมก็ความคิดเนี่ยมันได้เข้ามาในหัวผมแล้วว่าแม่งต้องโคลแลบกันแน่นอนนะครับแต่ว่าก็มีน้องนะครับหลายคนเหมือนกันได้อินบ็อกซ์มาถามหรือว่าถามในช่วงตอนไลฟ์สตรีมว่าพี่เจ็ดบาปเนี่ยมันโคลแลบกับอนิเมะไททันจริงหรือเปล่าเห็นมีไฟล์หลุดออกมาซึ่งในช่วงเวลานั้นนะผมก็ตอบไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนทำเกมหรือว่าเป็นคนที่แบบหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในเน็ตมาร์เวลนะผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ตอบไปว่ารอทางตัวเกมใหญ่เนี่ยออฟฟิเชียลดีกว่านะครับจะเป็นการการันตีมากกว่านะซึ่งผมก็ไม่ค่อยกล้าเดามั่วนะครับกลัวมั่ว แล้วก็ในวันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านรอคอยกันนะครับกับ Attack on Titan มาแล้วนะพร้อมกิจกรรมอีเวนต์ใหม่อีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าในคลิปนี้จะมีอีเวนต์ใหม่ตัวละครใหม่หรือว่าจะมีกาชาใหม่อะไรเข้ามาบ้างหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างอัปเดตแรกเป็นเนื้อเรื่องใหม่ของกิจกรรมใหม่อีเวนต์ไททันแต่ว่าตอนนี้ผมได้ทำเควสเนื้อเรื่องของไททันจบไปแล้วไงถ้าไหนที่ทำไม่จบเนี่ยมันจะมาโชว์ตรงหน้านี้นะครับตรงนี้แต่ว่าผมทำไปหมดแล้วมันเลยจะไม่มีโชว์นะครับซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นสตอรี่ของเอเลนเยเกอร์ที่หลุดเข้ามาในโลกของเจ็ดบาปเหมือนกับว่ามายังไงไม่รู้นะครับผมก็อ่านเกาหลีไม่ออก ก็ดูแต่รูปเอานะซึ่งเนื้อเรื่องบทแรกเนี่ยผมฮามากคือว่าพวกเอเลนเยเกอร์แม่งมาใช่ไหมสามคนมาเจอน้องไดแอนแต่ทุกท่านคิดว่ายังไงเอเลนแม่งนึกว่าเป็นไททันนะครับก็ต่อสู้อย่างฮาลันจัดก็ตัวน้องไดแอนมันสูงอ่ะคนเขาก็นึกว่าเอ้ยไททันหรือเปล่าวะอย่างงี้ไททันมีชุดด้วยนะตัวเนี้ยเอเลนคงตกใจอ่ะบอกเอ้ยตัวนี้มีชุดด้วยเหรอวะแต่ก็เป็นคนยักษ์เหมือนกันนะเออผมก็ถือว่าเป็นยักษ์แล้วกันเป็นไททันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันนั่นไงเป็นคนยักษ์เหมือนกันเนี่ยเออซึ่งถ้าเราเคลียร์เควสหรือว่าด่านที่แบบตามเนื้อเรื่องเนี่ยบางด่านนี้จะได้เพชรนะแล้วก็ในเนื้อเรื่องเนี้ยถ้าเราเคลียร์เควสเนื้อเรื่องจบนะครับมันก็จะมีบอสไททันสูง60เมตรมาให้เราตีคล้ายๆกับเลดบอสนะจะเป็นบอสของกิจกรรมนี้นะครับอีเวนต์ถัดไปก็จะเป็นฮอกพาสอันนี้นะครับซึ่งฮอกพาสรอบเนี้ยเขาได้แจกสกินเอเลนเยเกอร์นะครับแบบลิมิเต็ดนะนี่มีสติ๊กเกอร์ด้วยน่ารักจัดเป็นตัวไททัน60เมตรเป็นสติ๊กเกอร์นะแล้วก็จะมีมีสกินดาบนะครับของเอเลนมีทรงผมนะแล้วก็จะมีชุดนะครับคือครบเลย3ส่วนส่วนเลเวลที่25เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ของมิกาสะนะครับนี่น่ารักนะอีเวนต์ถัดไปนะครับจะเป็นอีเวนต์อันนี้ซึ่งเหมือนกับกิจกรรมครบรอบ1ปีเลยหน้าต่างจะเหมือนกันนะอีเวนต์บนสุดเขาได้แจกเอเลนเยเกอร์นะครับฟรี SR นะถ้าท่านทำเควสตรงนี้ครบเควสแรกเนี่ยก็ให้ท่านตบบอสไททันเกาะในอีเวนต์ใหม่ของกิจกรรม Giant Mission เควส2เนี่ยคือท่านต้องล็อกอินนะครับคือล็อกอินอีเวนต์3วันเควส3ให้ตีตัวไททันสูง60เมตรนะครับ3ครั้งจะเปิดให้ตีได้ก็เมื่อท่านเคลียร์เควสในเรื่องจบเควสที่4เควสของรีไวล์คือแลกเปลี่ยนไอเทมในร้านแลกเปลี่ยน3ครั้งเควสสุดท้ายนะครับเควสที่5เคลียร์ด่านในช่วงฟรีสเตทอีเวนต์กิจกรรมของ Giant Mission 5ครั้งนะครับแล้วก็เมื่อท่านทำเควสนี้หมด5เควสนะครับท่านจะได้เอเลนเยเกอร์สีฟ้า SR ฟรี1ตัวแน่นอนเอาไปอัพปันตินะอีเวนต์กลางอันนี้จะเป็นกิจกรรมมิชชั่นเมื่อเราทำมิชชั่นที่มันบอกไว้ครบเราจะได้รางวัลมาและกิจกรรมนี้จะรีทุกๆ4ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับหรือก็คือเที่ยงคืนของเวลาบ้านเขานะแล้วนี่ก็คือหน้าต่างของภารกิจแรกอันนี้เป็นการเข้าล็อกอินเกม1ครั้งนะครับภารกิจที่2ร่วมเล่นด่านอีเวนต์ของกิจกรรมโคแลบภารกิจที่3แชร์เกม1ครั้งแล้วเมื่อท่านเคลียร์เควสตอน1ภารกิจจะได้กาชา1ลูกเพื่อไว้เปิดในหน้านี้นี่หน้านี้นะครับนี่กดไปตอนนี้มีอยู่1ลูกนะโอเคนะครับก็หมุนไปแล้วก็สุ่มเอารางวัลเนี่ยจะอยู่ที่นี่นะครับนี่คือรางวัลทั้งหมดโอกาสได้เงิน 20,000 นี่คือโคตรเยอะนี่คือคนในเซิร์ฟนะ 700,000 กว่าคนแล้วแม่งได้เงิน 20,000 นะโหอย่างเกลือแล้วก็มีแค่5คนในเซิร์ฟที่ได้เพชร 1,000 เม็ดแม่งอย่างโชคดี1,000 เม็ดนี่คือถ้าเติมนี่เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเลยราคานี่คือแบบสูงราคานี่คือสูงมากได้เฉยก็ตามนั้นนะภารกิจนี้อีเวนต์ล่างซ้ายอันนี้นะครับ
เป็นเควสเนื้อเรื่องซึ่งผมทำไปหมดแล้วนะนี่อีเวนต์ล่างขวาอันนี้เป็นอีเวนต์ Giant Mission ซึ่งในหน้าอีเวนต์เนี้ยมันจะให้เราลงด่านเก็บพวกของไปเรื่อยๆนะครับจนมาสุดที่ตรงนี้นี่ก็จะได้ตั๋ว4ใบแล้วก็กิจกรรมเนี้ยก็เหลืออีก16วันนะครับซึ่งถ้าท่านเข้ามาในหน้านี้ครั้งแรกมันจะให้ท่านจัดทีมก่อนมาที่ตรงนี้นะครับนี่กดที่ทีมมันจะให้ท่านเลือกตัวละครที่ท่านแบบคิดว่าแข็งจริงไป8ตัวนะอย่างอันนี้เป็นต้นนะครับนี่ผมก็มีดัสแดงนะครับลอร์ดเวนมีชินมีเกาเทอร์มีเมอร์ลินมีป๋ามีคิงฟ้ามีเจลลี่แดงนะครับแล้วก็มีดอลลอนะครับ8ตัวที่ท่านคิดว่าตัวละครนั้นอ่ะมันแข็งจริงเพราะว่าในด่านเนี้ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันยากไปผมก็แนะนำว่าให้ท่านเนี่ยจัดทีมที่ท่านคิดว่าในครั้งของท่านเนี่ยตัวละครเนี้ยมันไหวก็จัดทีมลงนะหน้าแรกก็เป็นการเลือกตัวละครนะครับตรงนี้นี่คือเลือกจากครั้งเรานะส่วนหน้าที่2เนี่ยอันนี้คือยืมเพื่อนนะครับท่านเนี่ยสามารถยืมเพื่อนได้4ตัวนะสูงสุดนะ4ตัวแต่ถ้าเมื่อแบบโอเคจัดทีมเสร็จเรียบร้อยกดที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับไปมันก็จะล็อกทีมท่านนะซึ่งในตลอดการลงเนี่ยท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ท่านต้องเลือกตัวละครท่านให้ดีๆเพราะว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีอีกวิธีนึงที่สามารถเปลี่ยนตัวได้คือท่านรีคือจะมีปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นี่ซึ่งวันนึงเนี่ยท่านสามารถรีได้ครั้งหนึ่งนะครับต่อ1วันนะถามว่าดันที่เก่งที่สุดของ Event Giant Mission เนี่ยคือบอสตัวนี้นะครับคือบอสไททันเกราะนะพลังต่อสู้ก็อยู่ที่ 120,000 ก็มาตบบอสในดันอีเวนต์นี้เพื่อเก็บเควสได้นะครับโอเคผมนี่ก็คือ Giant Missionอัปเดตล่างสุดเนี่ยเป็นอันนี้นะครับเป็นอีเวนต์ตีไททันสูง60เมตรซึ่งเป็นเควสด้วยให้ตีไททันสูง60เมตร3รอบถามว่าเก่งไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมมาทำคลิปอีกทีนะแต่ส่วนตัวแล้วมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยเก่งดูเอ็กซ์ตรีมซิว่าระดับเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ 180,000 พอๆกับเลดบอสเลยแล้วก็บอสตัวนี้มีด้วยกันอยู่3อารมณ์เป็นอารมณ์แบบโกรธอันนี้คือโกรธมากหน้าแดงด้วยปกติแล้วก็มันดีใจนะครับอันนี้ ผมก็ดูตามรูปนะแล้วก็สกิลแต่ละล่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับนี่ส่วนถ้าเราตีของได้เนี่ยแล้วก็ของมาแลกตรงนี้นี่ exchange นะก็จะเป็นกล่องเงินนะครับกล่องเงินมีกล่องจอกนะสีขาวสีมืดนะครับแล้วก็มีพวกวัตถุดิบเลดบอสนะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปีกนะครับเป็นเขาหรือว่าเป็นหูกระต่ายส่วนหน้าที่2เนี่ยเป็นแฟชั่นของมิคาซาแล้วก็รีไวน์นะครับ2ตัวนะโอเคนะครับนั่นก็คืออีเวนต์ใหม่ในแพทนี้หลักๆของอีเวนต์เนี้ยจะเป็นบอสต่างๆนะครับอย่างไททันเกราะที่อยู่ในอีเวนต์ Giant Mission หรือว่าจะเป็นตัว60เมตรนะครับที่อยู่ในเลดบอสนะก็แปลกใหม่ดี7บาทไปโคกับ Attack on Titan นะครับแต่ถ้าเทียบสเกลกันในการ์ตูนเนี่ยผมคิดว่าป๋าตัวเดียวก็น่าจะเก็บหมดทั้งไททันแล้วมั้งสเกลพลังมันวัดกันไม่ได้นะเพราะว่าเนื้อเรื่องแล้วก็สเกลของ7บาทเนี่ยมันแหวกไปละมันแหวกไปไกลละส่วนอีกด้านนึงเนี่ย Attack on Titan ตัวละครส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์มันเทียบกันไม่ได้นะอัปเดตที่2จะเป็นตัวละครใหม่4ตัวทุกท่านก็น่าจะเห็นกันไปแล้วแหละว่ามีตัวอะไรบ้างนะตัวแรกนะครับเอเลนฟ้าตัวฟรีตัวนี้อยู่ไหนวะ เดี๋ยวนะเอเลนหายเอเลนอยู่นี่นะครับเอเลนฟ้าตัวฟรี SRสกิลแรกที่ขั้นแรกของเอเลนเนี่ยตีเดี่ยว 240% นะครับไม่มีเอฟเฟกต์ขั้น2ตีเดี่ยว 300% นะครับแล้วก็ปลดสแตนของอีกฝ่ายขั้น3ตีเดี่ยว 500% แล้วปลดสแตนของอีกฝ่ายทันทีเหมือนกับขั้น2นะสกิล2ที่ขั้นแรกปรับตัดพื้นฐาน 20% นะครับ2เทิร์นขั้น3เนี่ย 50% แล้วก็หลบหลีกอีก1เทิร์นสรุปเลยแล้วกันนะครับเอเลนตัวนี้เป็นตัวละครที่เน้นแบบป่วนอีกฝ่ายมากกว่านะมากกว่าจะเป็นตัวดาเมจส่วนพาสซีฟเนี่ยก็ถือว่าดีนะดีเหมือนกันนะครับเพิ่มตัดพื้นฐาน 30% ต่อตัวละครที่ไม่ระบุธาตุเอาไว้เป็นผู้นำทีมแปลกๆนะครับอย่างเช่นผมอยากจัดแบบตัวละครไม่มีธาตุอย่างเช่นก็เกาเทอร์สลามนะครับนี่ก็คือเอเลนฟรีตัวใหม่ SR สีฟ้านะตัวที่2นะครับเอเลนเขียว SR ซึ่งเอเลนเยเกอร์ตัวเนี้ยจะมีด้วยกันอยู่2ร่างสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดไททันได้แล้วก็เป็นตัวละครแรกที่สามารถแปลงร่างได้แบบแปลงร่างแบบเปลี่ยนเท็กเจอร์เปลี่ยนโมเดลไปเลยนะเออเก
ิลแรกของเอเลนเขียวตีเดี่ยว 240% นะครับไม่มีเอฟเฟคขั้น2ตีเดี่ยว 300% และเพิ่มเกณฑ์ติให้กับตัวมัน1ลูกขั้น3เนี่ยจะมีความแรงสูงสุดอยู่ที่ 500% นะครับแล้วก็จะเพิ่มเกณฑ์ติให้กับตัวละครนี้อยู่ที่2ลูกเหมือนกับสกิลของป๋าเขียวเป๊ะสกิล2ที่ขั้นแรกตีหมู่ 120% นะครับไม่มีเอฟเฟคขั้น2ตีหมู่เท่าเดิมเหมือนกับขั้นแรกแต่ว่าจะบ้ายันติอีกฝ่าย1เทิร์นแน่นอนเป็นตีหมู่ด้วยนะครับยาวๆไปและที่ขั้น3ตีหมู่ 180% บ้ายันติ2เทิร์นอันติเป็นอันติแปลงร่างนะครับไม่มีดาเมจมาถึงร่างแรกนะพาสซีฟมันบอกว่าแปลงร่าง5เทิร์นนะครับซึ่งใน5เทิร์นเนี้ยตัวของไอเรนจะเพิ่มตาที่เกี่ยวข้องกับโจมตีป้องกันแล้วก็เลือดเพิ่มขึ้น 10% นะครับแล้วก็จะลดตัดอีกฝ่ายด้วยสูงถึง 30% พาสซีฟตามเป็นคนตัวของไอเรนเยเกอร์เนี่ยจะมีพาสซีฟเพิ่มดาเมจ 10% ต่อเกณฑ์อันติ1ลูกสมมุติว่าท่านมีเกณฑ์อันติเต็มก็จะเพิ่มดาเมจถึง 50% เลยส่วนร่าง2ร่างยักษ์เนี่ยอันนี้ผมแปลงให้ดูไม่ได้ไงเพราะว่ายังไม่ได้ตัวนะซึ่งสกิลของร่างยักษ์เนี่ยสกิลแรกที่ขั้นแรกตีเดียว 180% แล้วก็จะตีแรงมากขึ้น 30% ต่อบัฟบนหัวของตัวเองขั้น2ของสกิลนี้ความแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น 270% แล้วก็ที่ขั้น3เนี่ยมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น 500% นะครับสกิล2ที่ขั้นแรกตีหมู่ 150% นะครับไม่มีเอฟเฟคขั้น2เนี่ยตีหมู่เท่าเดิมเลย 150%แต่ลดเกณฑ์ติอีกฝ่าย1ลูกแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่3ลูกคือลบไป3ลูกกับสกิลของลิเลียฟ้าอันติตีเดียว 840% เพียวดาเมจเลยนะอันตินี่คือเพียวดาเมจตีหนักๆไปพาสซีฟจะป้องกันดีบัฟใบเกณฑ์ตินะคือแบบเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเหมือนป่าเขียวไอเดมานี่โชคดีจัดเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยคือจะหาไม่ได้แล้วนะครับทั้งหมดกิจกรรมนี้ตัวที่3มิคาสะฟ้าตัวน้องมิคาสะเนี่ยเป็นตัวละครสายดาเมจถือว่าแรงเอาเรื่องนะครับสกิลแรกของนางเนี่ยที่ขั้นแรกตีเดียว 130% ติดดีบัฟเลือดไหล2เทิร์นขั้น2ความแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น 195% ขั้น3เนี่ยก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น 325% สกิล2ของมิคาสะที่ขั้นแรกตีหมู่ 80% แล้วก็จะตีแรงขึ้น 20% ต่อการ์ดบนมือของเราที่เป็นตัวละครนี้ขั้น2จะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น 120%ขั้น3เนี่ยจะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น 200% ส่วนเอฟเฟคก็เหมือนเดิมนะอันติตีเดียว 420% พร้อมบัฟเพิ่มตัดพื้นฐาน3เทิร์นแบบ 50% พาสซีฟหากทีมเรานะครับโดนโจมตีจะเพิ่มตัดพื้นฐาน 3% สแต็กได้10ครั้งซึ่งตัวน้องก็โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นตัวละครสายดาเมจที่ถือว่าดีไหมดีนะครับแต่ว่าตัวน้องมิคาสะเนี่ยอาจจะต้องมีการ์ดบนมือที่ค่อนข้างเยอะโอเคนะครับมีคาสาฟ้านะตัวนี้ตัวที่4 DY แดงนะครับ DY เนี่ยบอกเลยว่าในอนิเมะเนี่ยอย่างหล่อนะครับอย่างเท่เป็นขวัญใจสาวๆนะสกิลแรกของ DY ที่ขั้นแรกตีเดียว 160% ดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้น2เท่าขั้น2เนี่ยเอฟเฟคจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าความแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น 240% แล้วก็ขั้น3เนี่ยจะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น 400% นะครับเป็นสกิลสายคริติดาเมจเหมือนกับเซลดิดฟ้าสกิล2ที่ขั้นแรกตีหมู่ 100% นะครับถ้าตีติคีเนี่ยจะฮิวเลือด 15% ต่อครั้งขั้น2ความแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น 150% เอฟเฟคจะเหมือนเดิมส่วนขั้น3เนี่ยจะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น 250% นะครับเอฟเฟคยังเหมือนเดิมนะสกิลอันติตีเดียว 630% ลบบัฟแล้วก็สแตนของเป้าหมายพาสซีฟตัวรีไวเนี่ยจะโจมตีติคิแน่นอนถ้าไปตีตัวที่มีเลือดน้อยที่สุดนะครับรีไวก็เป็นตัวละครที่เท่มากอย่างหล่อเสียงอย่างหล่อแล้วก็สกิลแล้วก็พาสซีฟของรีไวเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะดีนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นยากไปนิดนึงนะก็โอเคนะครับนี่ก็คือ4ตัวละครใหม่ของแพทนี้เอเลนนะครับมิคาสะรีไวแล้วก็เอเลนเยเกอร์ SR ซึ่งถ้าถามผมว่าตัวละครไหนดีสุดผมคงตอบไปว่าเอเลนเขียวเป็นตัวละครที่ดีสุดแล้วนะครับใน4ตัวนะรองลงมาก็จะเป็นรีไวนะครับอันนี้คือความชอบล้วนๆไม่เกี่ยวกับเก่งละเป็นความชอบล้วนๆตัวมันก็คล้ายๆเซลดิสฟ้านะรองลงมาก็จะเป็นมิคาสะแต่ถามว่ามันเก่งไหมเนี่ยอันนี้ท่านต้องเปิดอันติให้ได้ถ้าเปิดอันติได้ตัวมิคาสะจะเพิ่มตัดไงแต่ว่าถ้าท่านใช้อันติของมิคาสะไม่ได้เนี่ยตัวน้องก็เป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยหวือหวานะครับซึ่งถามว่าผมเปิดไหมเนี่ยจะเหลือเหรอ
เดี๋ยวผมเปิดแน่นะครับคลิปหน้านะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะเกลือไหมคลิปหน้าเปิดกาชาหน่อยเว้ยช่วงนี้ไม่ได้เปิดนานแล้วนะครับมาหาตัวเองเนี่ยต้องจัดสักดอกว่ะตู้นี้เป็นตู้ลิมิเต็ดด้วยนะครับถ้าใครพลาดไปคือพลาดไปเลยนะอัปเดตที่3เพิ่มระบบใหม่แต่ว่าในตอนนี้ผมยังโชว์ให้ทุกท่านดูไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เอเลนไงก็อย่างที่บอกไปแหละว่าเอเลนเนี่ยเป็นตัวละครเดียวที่สามารถแปลงร่างได้ในแพทนี้ทางตัวเกมเขาก็ได้เพิ่มระบบแปลงร่างเข้าไปนะครับโดยที่ตัวที่มีระบบนี้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นเอเลนเยเกอร์นะก็สามารถเปลี่ยนไปดูสกิลแล้วก็พาสซีฟของตัวละครที่เปลี่ยนร่างได้มันจะอยู่ตรงเนี้ยมุมขวาแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีไงมันเลยยังไม่โชว์นะแล้วก็ทางตัวเกมเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มระบบรีพอร์ตเข้าไปแล้วเกิดท่านไหนที่แบบลง PP แล้วก็เจอโปรไงก็กดรีพอร์ตไปถ้าสมมติว่าตัวนั้นเป็นโปรจริงแล้วระบบตรวจสอบว่าเป็นโปรเนี่ยมันจะแบนทันทีนะครับก็เป็นระบบที่ช่วยอย่างนึงไปช่วยตรวจสอบโปรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็โปรค่อนข้างเยอะคือเกิดเลยแหละโอ้โหโปรนี่เพียบอัปเดตที่4มาดูที่ไอเทมช็อปอย่างแรกนะครับเป็นแฟชั่นนี่เป็นเซตของเอเลนนะครับมิคาซ่าแล้วก็รีไวท์3ตัวนี่อย่างเท่นะครับรีไวท์นี่คือโคตรเท่ไงอย่างเฟี้ยวว่ากันสึแล้วก็น้องมิคาซ่านะครับตัวนี้อย่างน่ารักโอ้โหดูน้องดิน่ารักจัดอย่างที่2แพ็กเกจเติมเงินมาที่แพ็กเกจตรงนี้นี่ก็จะมีด้วยกันอยู่4แพ็กเกจนะแพ็กเกจแรกนะครับเป็นแพ็กเกจสเปเชียลนี้เป็นแพ็กเกจฮอกพาสนะ1แพ็กเกจอยู่ที่300ไม่เกิน300แพ็กเกจที่2เป็นแพ็กเกจตั๋วอันนี้จะเป็นแพ็กเกจตั๋วกาชาใหม่33ใบแล้วก็เพชรอีก30เม็ดแพ็กเกจที่3แพ็กเกจนี้ก็เป็นแพ็กเกจตั๋วนะแต่ว่าแพ็กเกจเนี้ยมันจะให้ตั๋วถึง77ใบเลยก็เท่ากับว่าท่านเนี่ยสามารถเปิดได้จะเปิดได้7ครั้งแล้วก็จะเปิดอีก2ครั้งนะครับ60เม็ดนะแพ็กเกจที่4อันนี้เลยอันนี้คือการันตีเลยนะครับเป็นตั๋วการันตีนะคือการันตีเลยตัวสีลุงตัวใหม่ที่ดวงแล้วว่าจะได้ตัวไหนแล้วก็เพชรอีก30เม็ดราคาก็อยู่ที่900นะครับไม่เกินโอเคอย่างที่3เป็นร้านค้าเหรียญตรงนี้ซึ่งเหรียญตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยที่ทุกท่านสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือเหรียญจากตัวละครซ้ำถ้าสมมติว่าท่านเปิดได้ตัวมิคาซ่าซ้ำมันก็จะมาเป็นเหรียญลุงตรงนี้แล้วก็ถ้าท่านเก็บครบ3เหรียญท่านจะสามารถเลือกตัวละครได้นะครับ1ตัวเป็นตัวอีเวนต์นะนี่อย่างนี้มิคาซ่า DY เอเลนเป็นผมเลือกเอเลนนะครับน่าจะคุ้มสุดละนะแล้วก็จะมีพวกเนี้ยพวกของเควสเนี่ยอย่างนี้ผมคิดว่าอย่าไปแลกนะครับมันไม่คุ้มนะท่านไปฟาร์มเอาดีกว่านะครับจากการตีบอสไททัน60เมตรดีกว่าเอาเหรียญพวกเนี้ยมาแลกอัปเดตที่5เป็นอัปเดตอย่างสุดท้ายแล้วในแพทนี้แล้วก็เป็นกาชาใหม่อีกตามเคยเป็นตู้ที่คล้ายๆกับ Dust Lord Vein นะครับเป็นตัวละครลิมิเต็ดบอกเลยว่าเกลือจัดช่วงนี้กำลังเกลือด้วยไปเปิดรหัสชาวบ้านเขาเกลือแดกเดี๋ยวทุกท่านก็มารอดูกันว่ารหัสผมเนี่ยจะเกลือไหมแล้วก็จะมีตู้นี้อันนี้คือตู้ตั๋วการันตีเป็นตู้สายเติมนะตู้นี้การันตี1ตัวแน่นอนนะครับโอเคก็มีเท่านี้แหละนะครับตู้นี้ไหนดูซิมีอะไรบ้างมีตัวใหม่มีมาโทรน่ามีอาเธอร์ฟ้าด้วยโอ้บอกเลยว่าตู้นี้เดทออกกำลังดีนะครับเพราะว่าตัวละครที่เป็นลุงเนี่ยมีไม่เยอะถือว่าโอเคนะตู้นี้ก็เดี๋ยวคลิปพวกเนี้ยมารอดูกันได้นะครับผมจะไปเปิดให้ดูกันมาเช็คเรทตู้นี้ว่าเกลือหรือเปล่าจะเจอเดอะก็อดมือเทพหรอก น้องๆบอกขิงเกินก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละส่วนอัปเดตอื่นๆเนี่ยก็มีแต่ว่าจะเป็นอัปเดตยิบย่อยนะครับไม่ค่อยแบบสำคัญเท่าไหร่นะยกตัวอย่างเช่นแบบแก้บั๊กเปลี่ยนพวกเท็กเจอร์การเสิร์ฟตัวละครนะครับนิดนึงนะโอเคถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดช่วงของคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปไหนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม